ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการถ่ายรูปพระเครื่องนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับวัตถุสิ่งของขนาดเล็กเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าต้องมีอะไรกันบ้างป้าสิ่งที่ใช้ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องผมใช้กล้อง DSLR ธรรมดาแล้วก็เป็นเลนส์ normal ธรรมดาถ้าใครมีเลนส์มาโครจะใช้เลนส์มาโครก็ได้แล้วก็จะเป็นไฟ softbox นะครับอ่าไฟ softbox อ่าเปิด แล้วก็จะมีโคมไฟแล้วก็จะมีฐานซึ่งเป็นแผ่นกระจกใสนะครับแผ่นกระจกใสวางสูงขึ้นมาจากพื้นโต๊ะจุดประสงค์ของการเซตอัพแบบนี้ก็คือการที่เราถ่ายภาพพระเครื่องบนกระจกใสแล้วก็ยกกระจกให้สูงขึ้นจากโต๊ะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยเงามันจะไม่ปรากฏจะได้องค์พระสวยๆเลยผมก็จะมีจอมอนิเตอร์ซึ่งต่อ ภาพจากกล้องไปออกที่จอด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการโฟกัสในการจัดองค์ประกอบและการถ่ายทำอพอเปิดกล้องภาพก็จะขึ้นที่จอวิธีการถ่ายทำผมก็จะใช้ระบบไลฟ์วิวนะครับภาพมาขึ้นที่จอแล้วพระอยู่บนกระจกใสที่ยกระดับขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการลดเงาสะท้อนเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็กล้องก็จะตั้งสูงขึ้นมามีไฟ Soft Bo x มีโคมไฟ แล้วก็จะมีไฟแฟลชแฟลชผมจะยิงเข้ากำแพงขาวเพื่อให้มันเป็นการกระจายแสงองค์พระตัวอย่างวันนี้จะเป็นเหรียญเล็กๆแค่นี้เองเนี่ยเองค์แค่นี้เองผมก็จะวางลงไปหน้าบนกระจกะกระจกกระจกจะเลอะหน่อยนะครับ <laughs> เพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดจะถือว่าทำให้ดูเป็นคร่าวๆเพื่อให้เห็นด้วยว่าเวลาเราเซตอัพแบบนี้แล้วเนี่ย มันคมชัดขนาดเห็นริ้วรอยทุกอย่างเห็นเส้นผมเส้นขนรอยขีดข่วนทุกอย่างนี่ผมทําให้ดูด้วยว่ามันเห็นชัดทุกรายละเอียดเพราะฉะนั้นเราเวลาถ่ายทําจริงงานซีเรียสเนี่ยเราต้องเช็ดทําความสะอาดกระจกให้ดีอันนี้จงใจให้เห็นริ้วรอยนะตอนนี้ภาพจากกล้องนะครับที่ถ่ายองค์พระนะครับที่วางบนกระจกแล้วก็จะไปออกที่จอมอนิเตอร์ ผมสามารถจัดองค์ประกอบได้อย okay. mm ่างง่ายดายแน่ขึ้นเห็นบนจอเลยเห็นป่ะสะดวกสะดวกเราไม่ต้องเอาตาไปจ่อเล็งที่กล้องตลอดเวลาโอเคกระจกนี่เป็นกระจกใสธรรมดาเป็นกระจกรอบรูปธรรมดาผมก็เอามาซ้อนบนลำโพงที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อให้เกิดระยะสูงนี่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 พื้นโต๊ะอันนี้ลำโพงที่ผมใช้ หนุนกรอบให้มันสูงขึ้นมาเพื่อนๆจะใช้กล่องไม้กล่องกระดาษหรือวัสดุอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ขอให้ซ้ายขวาสูงเท่ากันเป็นใช้ได้นะถ้าเราวางองค์พระกับโต๊ะโดยตรงเนี่ยเวลาถ่ายมันจะมีเงาปรากฏรอบๆขอบๆการวางบนแผ่นกระจกแบบนี้ช่วยลดเงาได้จนทําให้เงาแทบจะไม่มีหรือไม่มีเลยก็เป็นไปได้ถ้าจัดแสงดีๆผมเลือกใช้แสงผสมแบบนี้อ่าโคมไฟ วอร์มไว้ตัวหนึ่งเดย์ไลท์ตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ไฟแฟลชผสมแล้วก็ตั้งไว้บาลั์ได้ค่าออกมาที่สีใกล้เคียงของจริงที่สุดขอใช้คําว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกชนิดนั้นมีความเพี้ยนในตัวเองอยู่แล้วแทบจะไม่มีทางเลยที่จะสีตรง100%เรซเราถือว่าการยอมรับได้คือสีที่ใกล้เคียงที่สุดอ่เพรทุกอย่างเข้าที่เข้าทางปุ๊บจัดองค์ประกอบโฟกัส ใชอ่าผมใช้การหน่วงเวลา2วินาทีสำหรับการกดชัตเตอร์นะครับเพราะว่าผมไม่มีสายลั่นชัตเตอร์การใช้ระบบหน่วงเวลาชัตเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะ2วิ3าวิหรือ1ิวิก็แล้วแต่หรือกี่วินาทีก็แล้วแต่กล้องจะทําได้นะครับมันช่วยให้ตัวกล้องไม่สั่นไหวที่เกิดจากการเอามือไปกดชัตเตอร์เออเวลาเรากดชัตเตอร์เนี่ยมือเราอาจจะทําให้กล้องสั่นได้แม้ที่กล้องจะอยู่บนขาตั้งก็แล้วแต่ มนันอาจจะสั่นไหวนิดหน่อยซึ่งทําให้ภาพไม่คมเท่าที่ควรพอเราใช้ระบบตั้งเวลาถ่ายเนี่ยพอเรากดไปปุ๊บยกมือออกหน่วงเวลาถ่ายแชะกล้องก็จะนิ่งแน่นอนนิ่งมากๆโอเคก็จะได้ภาพที่คมชัดสวยงามนะครับรายละเอียดชัดเจนเส้นเล็กเส้นน้อยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเห็นหมดเลยโอ้เห็นนะครับเดี๋ยวจะมีภาพประกอบนะครับ แม้แต่รอยนิ้วมือรอยขีดข่วนบนกระจกอะไรที่เช็ดออกไม่หมดทาความสะอาดออกไม่หมดก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมทําให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่าเวลาเราถ่ายรายละเอียดแบบนี้มันจะเห็นทุกอย่างเลยนะมันจะปรากฏหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปรากฏในภาพเนี่ยขอให้ทําความสะอาดให้ดีกระจกเช็ดให้ใสสะอาดแวววับเลยจะได้ไม่มีจุดรบกวนสายตาไม่ต้องไปรีทัชที่หลังเยอะ อง์พระก็อย่าไปแตะต้องอะไรมากเดี๋ยวจะเสียของให้ถ่ายไปตามเดิมๆก็จบกันไปง่ายๆกับการถ่ายรูปพระเครื่องหรือวัตถุขนาดเล็กใดๆก็แล้วแต่อุปกรณ์ก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยทบทวนก็มีกล้องมีเลนส์ธรรมดานี่แหละแล้วก็มีโคมไฟมีไฟซอฟต์บล็อกไฟสตูดิโออะไรก็แล้วแต่อัดไฟเข้าไปให้สว่างง <laughs> การเซตค่ากล้องก็ใช้ ISO ต่ำสุดที่มีที่เป็นไปได้อย่างเช่น ISO 100หรือ200เพื่อความเนียนใสของภาพปราศจาก Noise การปรับโหมดก็ Manual อะไรก็แล้วแต่เซตค่าให้มันเหมาะสมกับไฟที่ตั้งไว้โคมไฟจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้ปรับไว้ b a l า n c e ให้เหมาะสมเพราะบางทีถ้าใช้ไฟขาวล้วนเนี่ยภาพอาจจะติดอมเขียวอมฟ้าอะไรเล็กๆ,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 ๆน้อยๆก็ต้องปรับชดเชย ถ้าใช้โคมงไฟวอร์มที่ออกอมเหลืองเนี่ยหรือว่าทาังสเตนเนี่ยมันก็จะอมเหลืองอมส้มก็ต้องชดเชยไวบ้บลานซ์อยู่ดีจากการทดลองของผมซึ่งใช้แสงผสมเนี่ยพบว่าให้ภาพที่ถูกใจที่สุดและใกล้เคียงของจริงที่สุดอวอร์มไว้ดวงหนึ่งเดไลท์ดวงหนึ่งแล้วก็ใช้แฟลชยิงตบเข้าไปแล้วก็ปรับไวบ้บลานชดเชยให้มันลงตัวพอดี ก็ต้องทดลองเซตเองนะครับกล้องแต่ละตัวสถานที่แต่ละสถานที่ไฟแต่ละดวงให้อุณหภูมิสีไม่เท่ากันก็ต้องเซตเอาเองอันนี้บอกเป็นค่าตายตัวไม่ได้ก็โอเคนะครับกับการถ่ายภาพพระเครื่องหรือวัตถุขนาดเล็กเพียงแค่มีกล้องมีเลนส์มีโคมไฟมีไฟแฟลชมีแผ่นกระจกใสมีฐานรองมีโต๊ะทำงานสักโต๊ะเล็กๆแค่นี้เราก็ถ่ายภาพพระเครื่องได้ออกมาผลงานเทียบเท่ามืออาชีพตามสตูดิโอแล้ว ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการถ่ายภาพและสนุกกับการสร้างผลงานนะครับพบกันตอนต่อไปได้กับผมมัตโตครีเอเตอร์นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ได้เพื่อให้มันแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมอัพคลิปใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันครับสวัสดีครับ